การที่พี่คลาวให้เธอดูแลที่นี่ไม่ได้หมายความว่าให้เธอทำอะไรก็ได้ทีหลังจะทำอะไรอ่ะถ้าเธอไม่นึกถึงชื่อเสียงของวงตระกูลฉันเธอก็ควรนึกถึงหน้าตาของสามีเธอบ้างคุณการพูดถึงเรื่องอะไรเหรอคะก็เรื่องที่เธอพยายามใช้ของที่ติดตัวมาเที่ยวอ่อยคนนึงคนนี้ไปทั่วไงล่ะฉันรู้นะว่าพี่คลาวอะอายุเยอะแล้วอาจจะสนองความต้องการของเธอได้ไม่เต็มที่แต่เธอก็ควรจะเก็บความพลุ่งพล่านของเธอให้มันมิดชิดกว่านี้หน่อยอย่าแสดงความร่านออกมาเรียราดนะเพราะถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมายังไงที่นี่ก็ยังเป็นบริษัทของเลิศวรารินไม่เคยลืมค่ะว่าที่นี่เป็นของเลิศวราและเราก็ควรที่จะดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นอย่างดีแต่รินคิดว่าคนที่ควรจะบอกน่าจะเป็นตัวคุณการเองมากกว่านะคะเพราะรินได้ข่าวว่าผู้ชายคนล่าสุดของคุณการก็ใช้เงินของบริษัทฟาดมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะแต่ไม่รู้ว่าฟาดท่าไหนผู้ชายถึงทนไม่ได้เก็บของออกไปหมดเลยรินคิดว่าถ้าเราจะขุดเรื่องไม่ดีไม่งามออกมาพูดกันเรื่องของคุณการน่าจะมีมากกว่ารินนะคะถ้าไม่อยากให้รินพูดต่อบอกธุระของคุณการมาดีกว่าค่ะว่าต้องการอะไรแล้วมาทำอะไรที่นี่ฉันจะมาดูไงว่าเธอแอบทำอะไรลับหลังคุณแม่หรือเปล่าคุณการหมายถึงเรื่องอะไรเหรอคะที่เธอนัดคุยกับ Rocket Press เนี่ยคุณแม่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้หยุดทุกอย่างไว้ก่อน Rocket Press อะไรเหรอคะเรนไม่ทราบเลยค่ะจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ยังจะกล้าเถียงอีกเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรคุณการคะผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครล่ะครับถามทำไมคะอ๋อคือผมแค่รู้สึกว่าคุ้นๆหน้าเขานะครับถ้าไม่มีอะไรก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยรีขอเตือนนะคะเพราะว่าคุณเอรินเนี่ยเป็นภรรยาของคุณนะคราวเจ้าของบริษัทเอเชียนฟู้ดที่คุณกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรหยุดอำนาจเกินผู้คนต่างพร้อมจะไล่ควา